สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของแปลกนะครับแหวกแนวแล้วก็เป็นของผมเองนะฮะตอนนี้นะครับกับ Suzuki J Crossover นะฮะ Leader J Crossover ชื่ออาจจะฟังดูไม่คุ้นหูนะฮะแต่มันเจ๋งมากเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเจ๋งยังไงและคันที่สำคัญนะฮะคันนี้วิ่งแค่ 2,000 โลนะครับทะเบียนเลขมงคลให้ไปด้วยนะครับผมนะราคาดีมากแน่นอนนะฮะใครอยากขายรถได้ราคาดีๆนะฮะราคาสูงๆนะครับผมสแกน QR Code มาได้เลยนะฮะหรือจะแอดไลน์ผ่าน @wooper ตรงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับหรือคำบรรยายใต้คลิปเนี่ยจะมีลิงก์ให้แอดไลน์เลยนะฮะสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้เลยนะฮะเราให้ราคาสูงจริงนะครับรับซื้อถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะยิ่งสวยยิ่งให้สูงนะครับผมโอเคไปดูคันนี้กันดีกว่า Ready Suzuki J Crossover นะครับคันนี้เนี่ยแต่งว่าบิวนิดหน่อยนะครับผมนะแล้วก็นอกนั้นเป็นของแต่งดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็วิ่งมาแค่ 2,000 โลเท่านั้นนะครับคันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ารถบ้านเจ้าของมือเดียวเลยนะครับคันนี้แล้วที่สำคัญเลยเป็นรุ่นที่เพิ่งออกใหม่ของ Suzuki เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับผมมีเล่มพร้อมเลยนะฮะชุดโอนครบเลยรถบ้านมือเดียวนะครับอันนี้ให้ดูกันก่อนนะราคามือหนึ่งนะครับผมนี่มีบินให้ด้วยไหม 56,900 บาทเดี๋ยวมาดูราคามือสองผมขายราคาเร้าใจแน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยผมขี่อยู่ประมาณ3เดือนได้เลยนะ 3-4 เดือนได้เลยนะผมชอบมากๆนะฮะตัวนี้เนี่ยเลยรีวิวในแง่มุมคนใช้งานจริงกันเลยละกันนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยใช้มาประมาณ 3-4 เดือนได้ละนะฮะวิ่งดีมากนะครับวิ่งดีมากๆเกียร์เกอร์สมูทนะครับแล้วก็ทนทานในสไตล์ซูซูกิอยู่แล้วนะครับผมคันนี้เนี่ยตอบโจทย์ใครนะฮะดูรูปนั่งหน้าตาอาจจะแบบเฮ้ยรูปร่างรถมันอะไรนะฮะทีแรกผมเห็นผมก็แบบยังรู้สึกเลยว่าซูซูกิเนี่ยเป็นรถที่มองแวบแรกอาจจะไม่สวยยกเว้นแวนอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าพวกซูซูกิรุ่นทั่วๆไปเนี่ยมองแวบแรกไม่สวยเลยแต่พอมาเจอตัวจริงอันนี้ดูจากคลิปใช่ไหมฮะเดี๋ยวพอมาเจอตัวจริงยิ่งถ้าได้ลองควบนะครับจะบอกได้เลยว่าหลงรักแน่นอนอันนี้ผมเพิ่งล้างเองนะฮะเพราะอะไรนะครับขออนุญาตนะฮะคลิปนี้ผมขอขึ้นไปคล่อมนะครับอ่ะนี่ฮะผมขึ้นมาคล่อมปุ๊บผมให้อารมณ์เหมือนกำลังขี่ CRF อยู่ครับสังเกตไหมฮะพวกโฮมพวกแฮนพวกอะไรพวกนี้เป็นแฮนด์บาร์หมดเลยนะให้อารมณ์แบบว่าขี่CRF นะครับแล้วกระจกเนี่ยมองได้กว้างขวางมากนะฮะแล้วที่สำคัญคือไม่มีคัดมือครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะดับนะครับผมขี่เหมือนเวฟเลยครับมี4เกียร์วนนะครับผม1 2 3 4นะฮะแค่นั้นเลยนะครับขี่เหมือนเวฟเลยนะฮะเบรกหน้าเบรกหลังนะครับผมมีครบมีพร้อมนะครับทำให้มันกลายเป็นรถใจตลาดประจำบ้านผมไปเลยนะฮะbase on เนี่ยเครื่องมันคือชูเตอร์หรือว่า smart fi แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นพวกแบบว่าชุดไฟท้ายนะครับคล้ายเดิมแต่ว่าเปลี่ยนรูปทรงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเหมือนยกพวกวิบากมาใส่เลยนะครับซึ่งโชคแกนโชคความยาวโชคเนี่ยทำได้ดีมากๆนะฮะลุยน้ำท่วมลุยอะไรพวกนี้โหเจ๋งเลยนะครับคนขี่ไปลุยเนี่ยสมมติคุณขี่พวกประเภทรถนำเข้าไปลุยนะครับผมราคาแบบเหยียบแสนนะครับกับคันนี้นะฮะคุณจะขี่คันนี้ได้สนุกและสบายใจกว่าเพราะหนึ่งอะไรมันเหนียวแล้วมันทนมากนะครับนี่นะฮะแต่คันนี้ไม่ค่อยได้ลุยนะอ่ะให้ดูตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่มีฝุ่นเลยนะครับเนี่ยบางคนมันเหนียวแล้วมันทนมากนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยของซูเนี่ยทนแบบประมาณว่าเหมือนรถนำเข้าแทบทุกประการเลยนะครับชุดสีแน่นนะฮะไม่มีแบบเอ็ดอัดเอ็ดอัดให้เราได้ยินกันเลยนะครับอัตราบริโภคน้ำมันคันนี้ก็ตามตัวชูเตอร์หรือว่า smash fi นะครับผมก็คือว่าประมาณ50โลลิตรนะฮะประหยัดมากๆนะครับตัวแหลกท้ายเนี่ยของ kpm แท้นะครับแล้วมาเสริมด้วยความแข็งแรงตัวนี้นะฮะเป็นคานรับแรงนะครับทำให้แหลกท้ายของ KPM เนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าแข็งแรงด้วยซ้ำอันนี้ผมใส่เพิ่มนะครับนี่นะฮะมันเอาไว้แขวนแกงนะครับผมจะรองยางใส่ๆเอาไว้ให้นะครับแขวนได้ทั้งสองข้างนะครับผมแข็งแรงทนทานนะฮะก็ทะเบียนเลขมงคลนะครับจุดพิจารณาคันนี้มีเพียงอย่างเดียวเลยนะฮะเคยโดนหมาแทะตรงนี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งเราสั่งลาซาด้ามาเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมให้ดูนะฮะเดิมๆยางเนี่ยถ้าเดิมๆมันอาจจะเป็นยางพวกแบบว่า
หลายคนชอบใส่ยางหนามนะครับอันนี้ยางแบบธรรมดาพวกแบบยางดำผมบอกเลยนะถ้าคุณไม่ได้เน้นลุยจ๋าอย่าไปใส่ยางหนามนะกัดด้างกัดเทือนนะครับทุกท่วงท่าแน่นอนนะครับผมทุกท่วงท่าแน่นอนเบรกนะครับผมของเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่อันนี้ของดีกว่าอันนี้เป็นสายถักนะครับเป็นของสวิปเลยนะฮะแล้วก็หัวก็เป็นของสวิปเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นพันนะครับทั้งชุดนี้เป็นพันนะของดีมากๆนะครับเก็บไว้ได้เลยนะฮะหัวเครื่องไม่เคยเปิดนะครับผมหัวชงหัวเทียนอะไรพวกนี้เห็นไหมฮะมาร์กเดิมครบทุกจุดมีสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยนะครับสมมติแบตอ่อนอะไรพวกนี้สตาร์ทเท้าไปได้แน่นอนนะครับผมการ์ดแฮนด์นะครับใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นโปรเทคเปอร์เป็นหุ้มสวยๆนะครับผมก็เอาไว้หุ้มตัวนี้นะฮะโอเคหลักๆประมาณนี้นอกนั้นก็เดิมๆเบาะเนี่ยหน่อยวัดดาดของแท้ด้วยนะฮะทำเป็นแบบนี้นะครับทรงแบบโรบอทหน่อยๆซึ่งผมบอกได้เลยนะน้ำหนักตัว100 กว่าโลอย่างผมเนี่ยนะฮะนั่งสบายนั่งสบายสุดๆเลยคนซ้อนก็นั่งสบายนะครับตัวนี้นะไปลองขี่มาแล้วนะครับหลุมบ่อคุณลูดไปเลยผมบอกเลยว่าคุณรูดไปเลยมันโอ้โหเอาอยู่แน่นอนนะครับโชคหลังก็ดีโชคหน้าก็ดีนะครับดินเป็ดนะครับของ GTR Evolution แท้นะครับผมนี่ฮะผมใส่ไปให้ด้วยนะครับมีขาตั้งคู่เอาไว้เซอร์วิสได้ด้วยนะฮะแล้วโซ่สเตอร์ครับเป็นไงใส่กิฟต์นี่ตัวนี้นะผมบอกได้เลยนะครับมือ2คนรอกันให้ควักนะฮะยิ่งถ้าคุณไปอยู่ในกลุ่มนะผมบอกได้เลยว่าไม่ทันแน่ๆนะครับแต่มันมาอยู่ในวูเปอร์บายแล้วที่อื่นไม่มีแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะแค่ซื้อมือ1ยังหาซื้อยากเลยนะครับมือ2ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะแย่งกันอย่างกับอะไรกันลายถังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่งมาสวยแล้วพร้อมใช้งานด้วยจะติดกองหลังจะแขวนแกงผมจัดการให้หมดเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับผมนะอรรถประโยชน์เนี่ยก็คือมันเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันรูปทรงพอขึ้นไปนั่งแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณขี่วิบากแต่คุณไม่ต้องเอื้อมขาไม่ต้องขยิ่งขาเยอะนะฮะเพราะมันเหมือนแบบเวฟมันเหมือนสแมชอะไรพวกนี้นะครับแล้วที่สำคัญซูเนี่ยเป็นรถที่ใช้ทั้งปีทั้งชาติแทบจะไม่เสียเลยคุณเปลี่ยนแค่ยางคุณถ่ายน้ำมันเครื่องจบนะครับอะไรโหทนถึงมากนะฮะซูนี่ค่ายคนบ้านจริงๆนะครับเหมือนซื้อรถครั้งเดียวเราใช้ไปเลย 10-20 ปีอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วอะไรไม่ได้หายากอีกต่อไปแล้วเพราะมันมีระบบออนไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับสั่งอะไรออนไลน์ได้ด้วยนะไปเปลี่ยนแถวบ้านได้ด้วยโอ้โหไม่งั้นสังเกตมั้ยฮะทำไมผมขายแวนๆเนี่ยแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปนะครับคนไม่ได้ซีเรียสอะไรกันตรงนั้นเลยนะฮะเพราะตอนนี้อะไรแท้อะไรเทียมอะไรเทียมมีให้โอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับผมนะแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะฮะตรงหน้าจอเนี่ยจะเรียกว่าใครชอบก็ชอบนะครับผมมาชอบนะแต่ว่าบางคนก็บอกโบราณไปหน่อยแต่ความโบราณความซิมเพิลเนี่ยแหละที่ผมบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆนะเพราะมันจะแทบไม่พังเลยนะครับผมความเร็วเป็นอนาล็อกนะฮะกิโล 2,700 กิโลก็เป็นอนาล็อกเกียร์นี่มี4สปีดนะครับ1 2 3 4นะฮะพอไปเกียร์4ปุ๊บคำว่าท็อปมันจะติดขึ้นมาเลยนะครับผมก็คือให้เรารู้ว่าเฮ้ยเกียร์4แล้วนะครับผมนี่แค่นี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะฮะอันนี้เป็นไฟเอนจินเป็นไฟสูงไฟต่ำไฟเกียร์ว่างไฟเกียร์ไฟเลี้ยวนะฮะเกจน้ำมันก็เป็นอนาล็อกนะครับโอเคนะฮะรถที่ร้านจบไวมากบางที 10-20 นาทีไปเรียบร้อยแล้วไปดูกันดีกว่าแอดไลน์ยังไง Subscribe กระดิ่งอะไรยังไงนะครับสำคัญยังไงนะครับพอเข้า YouTube มาใช่ไหมครับคุณกดคำว่า Wooper Bike นะฮะเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นช่องของผมนะฮะจะเป็นตรงนี้นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมนี่ฮะกดติดตามแล้วปุ๊บมันจะมีกระดิ่งเลื่อนขึ้นมาเนี่ยคุณคลิกกระดิ่งปุ๊บแล้วเขียนว่าทั้งหมดนะครับผมแบบนี้นะฮะเวลารถเข้ามาใหม่ๆมันจะได้ไปแจ้งเตือนนะครับจะได้ทันท่วงทีนะครับส่วนเรื่องการแอดไลน์นะครับผมการแอดไลน์เนี่ยสมมุติคุณดูรายการผมนะฮะแล้วในรายการเนี่ยต้นรายการมันจะมี QR code ตรงนี้นะครับก็สามารถสแกน QR code ก็ได้หรือจะแอดไลน์แอดวูเปอร์ก็ได้หรือดูคลิปอยู่นะครับสมมุติดูคลิปอยู่นะฮะระหว่างคลิปเนี่ยคุณสามารถกดคำบรรยายใต้คลิปนะครับแบบนี้อ่ะสมมติเป็นงี้ก่อนนะครับกดคำบรรยายใต้คลิปตรงรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ฮะแอดไลน์ได้ในคลิกเดียวเห็นลิงก์นี้ไหมครับก็จะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากทีนะฮะกดเปิดไลน์นะครับพอกดเปิดไลน์ปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้ก็กดเพิ่มเพื่อนได้นะครับกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้ารถที่ยังอยู่มันก็จะมาโพสต์ขึ้นตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะปิดไปหมดนะฮะก็สามารถทักแชทนะครับโทรอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับอยากขายรถก็ทักเข้ามาในนี้ได้นะ
มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเรื่องราคาเลยนะฮะจับถ้อยเสียให้ดูนี่นะครับเครื่องเย็นๆอันนี้ผมใช้อยู่นะเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยการันตีเลยนะว่าเจ๋งจริงนะคันนี้มีบุ๊กสวิตด้วยนะเข้าพันโลมาเรียบร้อยแล้วตอนมาอยู่กับผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวตอน 4,000 โลลูกค้าค่อยไปถ่ายอีกทีนะครับผมยังไม่ต้องไปถ่ายอะไรนะฮะคือเซอร์วิสมาพร้อมเรียบร้อยพร้อมใช้เลยนะครับสตาร์ทให้ดูฮะนี่ฮะทีเดียวติดชึ่งเดียวติดเลยนะครับผมไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วเดินเบานิ่งๆเลยฮะเห็นไหมครับมาไฟลงไฟเลี้ยวเป็นไงนี่ไฟเลี้ยวติดซ้ายขวาแฮนด์แล้วก็ความรู้สึกของประกับเนี่ยมันดีมากนะมันแบบรู้สึกว่าเราไม่ต้องฝืนไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องพยายามที่จะเอื้อมไปไกลๆเหมือนรถคันใหญ่ๆนะครับมันเหมือนขี่เวฟที่ลุยได้อารมณ์ประมาณนี้เลยมันเหมือนขี่เวฟที่ลุยได้ผมขออนุญาตใช้เท้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะให้ดูนี่นะฮะ2 3 4นะครับนี่ท็อปเลยเห็นมั้ยฮะแล้วเกียร์นะครับ3 2 1นะครับแล้ว Suzuki เนี่ยที่เวลาขี่แล้วจะรู้สึกว่ามันนุ่มนวลกว่าเพื่อนเนี่ยเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันชอบใส่บาลานเซอร์มาแทบทุกรุ่นเลยนะพวกโชกันอะไรพวกนี้ก็ชอบใส่บาลานเซอร์ในตัวเครื่องมานะครับจะทำให้รู้สึกว่าเวลาบิดเนี่ยมันไม่ค่อยสะท้านนะเนี่ยมันจะนุ่มๆสมูทสมูทนี่รีบวันขาวไม่มีนะครับผมนะอ่ะมาดูระบบไฟกันไฟหน้าสูงต่ำติดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรแล้วให้ดูไปหมดเรียบร้อยไปดูไฟเบรกกันนี่ไฟเบรกครบนะครับผมทุกอย่างพร้อมนะฮะโอเคขออนุญาตดับเครื่องเล็กน้อยนะฮะกุญแจมี2ดอกบุ๊กเซอร์วิสมีครบเล่มมีพร้อมรถบ้านมือเดียวแล้วรถจดปี65ว่าแน่นอนนะฮะรุ่นนี้ออกมาปี65นะครับผมโอเคครับผมมาเรื่องราคากันเลยดีกว่าจุดสำคัญกันเลยนะสายเบรกชุดทั้งชุดของสวิฟต์แต่งนะครับใส่กาดแฮนด์เรียบร้อยนะครับลายเป็นแต่งแนวญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็แร็คท้ายนะครับผมของดีมีตัวค้ำเพิ่มความแข็งแรงมีที่แขวนแกงแม่บ้านพ่อบ้านซื้อได้มีทะเบียนสวยเลขมงคลผลรวมดีนะครับไปลองกดเช็คดูในเว็บไซต์ได้นะฮะตัวนี้จริงๆผมห่วงทะเบียนมากนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคันใหม่ของผมมันเป็นรถป๊อปไงฮะก็เลยใส่ทะเบียนไม่ได้นะยกให้ลูกค้าไปเลยละกันนะครับผมนะโอเคนะฮะในราคาแค่เพียง 43,900 บาทเท่านั้นพอนะครับราคามือหนึ่ง 56,900 คุณไปดูในโพสต์ในกลุ่มของ J Crossover นะขายกัน 45,000 นี่แป๊บเดียวไปนะฮะมีแต่คนตั้งรับ 45,000 นี่ขอรับซื้อเลยผมขายแค่เพียง 43,900 บาทรวมส่งกรุงเทพปริมณฑลฟรีด้วยนะฮะต่างจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ได้นะครับช่วยออกค่าส่งให้ส่วนหนึ่งนะฮะอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยละกันนะครับผมนะอันนี้ช้าไม่ได้มีคันเดียวและคิดว่าน่าจะหาคันต่อไปในได้ยากมากๆแล้วยิ่งเป็นรถที่ผมซื้อเอาไว้ใช้ด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยเน้นๆอยู่แล้วนะปกติรถที่ร้านบูเปอร์ไบค์เนี่ยเรารายงานกันตรงทุกจุดอยู่แล้วนะฮะยิ่งคันที่ผมเอาไว้ใช้เนี่ยนะฮะบอกได้เลยครับว่าเจ๋งจริงนะครับอาจจะแปลกๆสักนิดนึงเพราะว่าผมชอบขี่รถแปลกๆนะฮะแต่ว่าดีคือดีครับอันไหนควรทำอันไหนไม่ดีเราจะแจ้งกันตรงๆอยู่แล้วนะฮะชุดสีไม่มีทำนะครับผมโอเคครับผมราคานี้นะครับรวมส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดใกล้เคียงนะฮะตรวจเช็คบริการที่2ตรวจเช็ค20จุดนะครับจากทางบูบบายระบบไฟระบบเบรคระบบขับเคลื่อนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยตั้งโซ่หยอดโซ่ให้เรียบร้อยนะครับและบริการที่3คือรับประกันต่างหากจากทางบูบบายเนี่ยฮะรับประกันเครื่องยนต์1เดือนไม่จำกัดระยะทางนะฮะจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่กินกับรับประกันนะฮะเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับคุณผู้ชมนะเรียกว่า3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ 43,900 บาทเท่านั้นเองมีบุ๊กมีเซอร์วิสใครอยู่ใกล้ศูนย์ซูยิ่งได้เปรียบอีกนะครับผมนี่มาร์กเดิมอะไรพวกนี้ครบเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้3ช่องทางมีทั้งเบอร์โทรศัพท์ผม0646363635 0646363635จะแอดไลน์ผมอย่าใช้เบอร์ผมแอดนะครับอันนั้นไลน์เก่านะให้ใช้แอดวูเปอร์นะครับใส่แอดไซน์แล้วตามด้วยวูเปอร์ชื่อช่องเนี่ยนะแค่นั้นเลยนะตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยง่ายๆนะครับหรือคลิกคำบรรยายใต้คลิปได้เลยใครอยากขายรถนะครับได้ราคาสูงๆแอดไลน์ผมมาได้เลยแอดวูเปอร์นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ชื่อเดียวกับชื่อ Channel Wooperbike นะครับไปดูใน Facebook เข้า Facebook พิมพ์ Wooperbike ทักไลน์ทักแชทผมมาก็ได้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนกับ Suzuki Leather J Crossover 1เดียวในไทยคันนี้เลยครับผม